สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคร็ตนะคะวันนี้อุ๋ยจะพามาทำบัวลอยค่ะก็ใกล้จะถึงเทศกาลวันไหว้บัวลอยของชาวจีนแล้วนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาของทุกปีนะคะแต่จะอยู่ในระหว่างวันที่21หรือวันที่22ของเดือนธันวานะคะแต่ปีนี้ปี2562จะมีขึ้นในวันที่22ธันวาค่ะที่มาของประเพณีนี้นะคะกล่าวกันว่าเป็นการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงฤดูหนาวเพื่อให้คุ้มครองสัตว์เลี้ยงและขอพรให้พืชผลการเกษตรเจริญงอกงามผู้คนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงส่วนใครที่มีเคราะห์อยู่เชื่อกันว่าเมื่อเราไหว้ขนมบัวลอยแล้วจะทำให้หมดเคราะห์ค่ะมาค่ะเรามาลงมือทำขนมบัวลอยกันเลยค่ะถ้าเพื่อนๆยังซื้ออยู่ลองมาทำกันดูนะคะง่ายๆเลยค่ะไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะวันนี้อุ๋ยใช้แป้งข้าวเหนียว200กรัมนะคะ2ขีดค่ะแล้วก็บีทรูทนะคะตัวบีทรูทนี้อุ๋ยซื้อมาลูกนี้20บาทนะคะแต่เราใช้ไม่หมดนะคะเราจะใช้แค่ซีกนึงนะคะประมาณนี้ซีกนึงทุกอย่างอุ๋ยเป็นอยากจะทำเองไม่ซื้อนะคะเพราะว่าบางอย่างมันก็ทำได้ง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆบอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยบัวลอยตัวนี้นะคะสามารถเราปั้นไว้ตอนกลางคืนได้เลยนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาลวกค่ะหั่นเลยค่ะแล้วเดี๋ยววิจารไปปั่นนะคะนี่ค่ะวิจารใส่เครื่องปั่นนะคะปั่นแล้วกรองเอาแต่น้ำนะคะใส่น้ำเล็กน้อยพอนะคะนี่นะคะหลังจากเราปั่นออกมาแล้วเราก็กรองเอาแต่น้ำนะคะเราทำเองนะคะเราจะได้สีจากธรรมชาตินะคะนี่สีแดงเลยค่ะนี่นะคะสีแดงที่เราได้จากบีทรูทแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยค่ะเราจะนวดแป้งของเราให้นุ่มเลยนะคะเราจะเติมไปเรื่อยๆเลยนะคะให้จนแป้งของเราอ่ะนวดได้นะคะต้องค่อยๆใส่นะคะระวังแป้งมันจะเล็กเกินไปหรือถ้าเกิดแป้งเละเราก็ต้องเติมแป้งลงไปอีกนะคะค่อยใส่ก็นวดไปเลยค่ะนี่นะคะเราก็นวดไปเรื่อยๆเลยค่ะนวดให้มันจับตัวเป็นก้อนเลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้นะคะถ้าเกิดนวดเองว่าเนื้อมันจะยังมีความไม่เนียนอยู่นะคะเห็นไหมคะยังใช้ไม่ได้นะคะเราจะนวดแป้งของเราให้เนียนเลยค่ะนี่นะคะเพื่อสังเกตดูนะว่ามันจะเริ่มเนียนขึ้นแล้วนี่ค่ะนี่นะคะเริ่มเนียนขึ้นแล้วเท่านี้นะคะคล้ายดินน้ำมันนี่นะคะใช้ได้แล้วค่ะก่อนที่เราจะปั้นนะคะให้โรยแป้งมันลงไปเลยค่ะให้หาถาดนะคะโรยแป้งมันเลยค่ะหลังจากเราโรยแป้งมันเสร็จนะคะปั้นบัวลอยกันเลยค่ะนี่นะคะปั้นให้เป็นลูกกลมอย่างนี้เลยค่ะขนาดแล้วแต่เลยนะคะนี่นะคะหลังจากเราปั้นไปได้สักพักหนึ่งนะคะเสร็จมันก็เริ่มที่จะติดกันแล้วแล้วก็คลุกกับแป้งมันเลยค่ะเพื่อให้มันแยกออกจากกันนะคะแบบนี้นะคะปั้นต่อเลยนะคะนี่นะคะเราก็ปั้นเสร็จหมดแล้วนะคะแล้วก็โรยแป้งมันไปเลยค่ะถ้าแป้งมันไม่พอนะคะโรยไปเลยค่ะก็คลุกเคล้านะคะให้มันเคลือบตัวบัวลอยของเราไว้นะคะแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะหลังจากเราปั้นเสร็จแล้วเราก็คลุกแป้งมันไว้เลยค่ะเราจะใช้พรุ่งนี้เช้าใช่ไหมคะเราตั้งไว้แบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องเอาใส่ตู้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมาลวกกันนะคะนี่นะคะหลังจากเช้ามาละเราก็มาลวกกันค่ะ
ให้เพื่อนๆนะคะหาตะกร้าอะไรก็ได้นะคะที่เป็นรูแบบนี้เพื่อจะเอาแป้งมันออกนะคะนี่ค่ะเขย่าแป้งมันออกเลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะเราอยากใส่แป้งบัวลอยของเราลงไปในครั้งที่น้ำยังไม่เดือดนะคะหลังจากน้ำของเราเดือดแล้วนะคะเราลวกบัวลอยของเราไปเลยค่ะเมื่อเราใส่ลงไปได้สักพักนึงให้เราคนก่อนทีนึงนะคะเพราะว่าตัวเม็ดแป้งของเราจะไปติดหม้อนะคะคนก่อนเลยค่ะหลังจากเราคนแล้วนะคะทีนี้เราก็ปล่อยให้มันลอยขึ้นมาเลยค่ะนี่นะคะเม็ดบัวลอยของเราก็ลอยขึ้นมาแล้วค่ะร้อนขึ้นเลยค่ะเราค่อยๆลวกนะคะสีสวยใช่ไหมล่ะคะนี่นะคะหลังจากเราทอนขึ้นมาแล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะแช่ในน้ำเย็นเลยค่ะคือน้ำอุณหภูมิก๊อกเรานะคะแช่ไว้อย่างนี้เลยค่ะหลังจากเราแช่น้ำนะคะจนตัวแป้งของเราเย็นละให้ช้อนขึ้นเลยค่ะนี่นะคะช้อนขึ้นให้จะเด็ดน้ำเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำตัวน้ำหวานกันค่ะตั้งหม้อเลยค่ะเปิดไฟนะคะใส่น้ำลงไปเลยค่ะหนึ่งอุ่ยใช้น้ำ 1,000 มิลลิลิตรนะคะวันนี้ลงไปเลยค่ะและตามด้วยใบเตยนะคะใช้ไฟแรงนะคะเราจะต้มให้กลิ่นของใบเตยออกมาค่ะนี่นะคะหลังจากเราต้มจนสีของใบเตยเราเริ่มออกแล้วสังเกตไหมคะออกสีเขียวอ่อนๆนะคะมันจะไม่นี่นะคะมันจะหอมใบเตยมากเลยค่ะให้ช้อนใบเตยขึ้นเลยนะคะแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะครึ่งถ้วยตวงค่ะต่อน้ำ1ลิตรนะคะเราควรให้น้ำตาลทรายของเราละลายเลยค่ะเห็นไหมคะจะเป็นสีใบเตยอ่อนนี่ค่ะแต่มันหอมมากเลยค่ะหลังจากน้ำตาลทรายของเราละลายแล้วนะคะใส่เม็ดบัวลอยของเราเลยค่ะนี่นะคะทีนี้เราก็ต้มรอให้เดือดเลยค่ะนี่นะคะหลังจากเดือดแล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำกะทิราดกันนะคะเพื่อเพิ่มความน่ากินให้กับเมนูค่ะเดี๋ยวเรามาต้มกะทิของเรานะคะหุยจะใส่กะทิลงไปนะคะ1ถ้วยค่ะให้ใช้ไฟกลางนะคะหลังจากเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่เกลือลงไปเลยค่ะ1ช้อนชาค่ะแล้วเราก็คนนะคะให้เกลือของเราละลายให้หมั่นคนนะคะเดี๋ยวมันจะแตกมันนะคะเสร็จแล้วปิดแก๊สเลยค่ะนี่นะคะก็เอามาใส่ถ้วยเลยค่ะบัวลอยที่ใช้ในการไหว้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะนี่เลยค่ะทำได้ง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็สะดวกค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะเวลาเราซื้อมาเราไหว้เสร็จแล้วอ่ะก็จะไม่ค่อยได้ทานกันเนาะเพราะว่ามันจะอืดไม่น่าทานลองใช้เทคนิคของหุยดูนะคะหลังจากเราไหว้เสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาใส่ชามแล้วเราก็ราดกะทิที่เราทำไว้ลงไปเลยค่ะอย่างนี้นี่นะคะหลังจากเราไหว้เสร็จเราก็มีบัวลอยไว้ทานแล้วนะคะนี่น่ากินนะคะไม่ต้องกลัวมันจะอืดชวนกินเลยล่ะค่ะเป็นไงล่ะคะบัวลอยของอุ๋ยก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ